นักเรียนบาลีรุ่งอรุณทุกท่านก่อนที่จะแปลก็ขอทบทวนวาจบทั้ง5วาจบแล้วก็ประโยคลิงคัตถะและประโยคลักขณะประโยคอนาถรกัตตุวาจกประธานธรรมเองสุโธอันว่าพ่อครัวปะจติหงอยู่โอทนังซึ่งข้าวสุกกัมมะวาจกประธานถูกธรรมโอทโนอันว่าข้าวสุกสุเทนะอันพ่อครัวปะจิยะเตหงอยู่เหตุกัตตุวาจกประธานใช้ให้คนอื่นทำสามิโกอันว่าเจ้านายสุทังยังพ่อครัวปาจาปิยะเตให้หงอยู่โอทนังซึ่งข้าวสุกเหตุกัมมะวาจกประธานถูกคนหนึ่งใช้ให้อีกคนหนึ่งไปทำโอทโนอันว่าข้าวสุกสามิเกนะอันเจ้านายสุทังยังพ่อครัวปาจาปิยะเตให้หงอยู่กรรมเหตุกรรมวาจกอีกแบบหนึ่งสุโธอันว่าพ่อครัวสามิเกนะอันเจ้านายปาจาปิยะเตให้หงอยู่โอทนังซึ่งข้าวสุกภาวะวาจกกล่าวความมีความเป็นเตนะอันเขาภูยะเตเป็นอยู่ปุริเสนะอันบุรุษมรยะเตตายอยู่นะอันบุรุษตายอยู่หมายถึงความตายนะไม่มีตัวบุคคลนะประโยคลิงคัตถะเป็นประโยคที่ประธานไม่มีกริยาคุมภาคเช่นโกเอโซโกอันว่าใครเอโซนั่นประโยคอนาทรอนาทรแปลว่าไม่เอื้อเฟื้อใช้นามแจกฉัตรทีวิพัตมีกิริยากิจคุมภาคแจกฉัตรทีวิพัตเช่นจุลปาลัสสะเมื่อจุลบาลโรทันตัสสะร้องให้อยู่มหาปาโลอันว่ามหาปาละปัพพชิบวชแล้วประโยคลักษณะแปลว่าเป็นเครื่องหมายกำหนดจดจำรับรู้ร่วมกันใช้แจกใช้นามแจกสัตตมีวิพัตมีกิริยากิจคุมภาคแจกสัตตมีวิพัตเช่นสุริเยครั้นเมื่อพระอาทิตย์อุกคเตขึ้นไปอยู่ขึ้นไปแล้วโอภาโสอันว่าแสงสว่างทิสติย่อมปรากฏแปลทบทวนข้อความเดิมก่อนตถาในการนั้นมนุษย์สโกติโยอันว่าโกรธแห่งมนุษย์ทั้งหลายสัตตะเจ็ดวสันติย่อมอยู่สาวัตถิยังในเมืองสาวัตถีเตสุมนุษย์เสสุปัญจโกติมัตตามนุษย์สาอันว่าในมนุษย์ทั้งหลายเหล่านั้นนะมนุษย์ทั้งหลายมีโกรธห้าเป็นประมาณสุตตวาฟังแล้วธรรมกถังซึ่งวาจาเป็นเครื่องกล่าวสัตถุของพระศาสดาอริยสาวกาเป็นอริยสาวกชาตาเกิดแล้วมนุษย์สาอันว่ามนุษย์ทั้งหลายทเวโกติมัตตามีโกรธสองเป็นประมาณสุตตวาฟังแล้วธรรมกถังซึ่งวาจาเป็นเครื่องกล่าวซึ่งธรรมสัตถุของพระศาสดาปุถุชนาเป็นปุถุชนชาตาเกิดแล้วกิจจานิอันว่ากิจทั้งหลายทเวเอวะ
สองนั่นเทียวอเหสงได้มีแล้วเตสุมนุษย์เสสุอริยสาวกานังมนุษย์สานังแก่ในมนุษย์ทั้งหลายเหล่านั้นนะมนุษย์ทั้งหลายผู้เป็นอริยสาวกอริยสาวกาอันว่าอริยสาวกทั้งหลายเทนติย่อมถวายทานังซึ่งทานปุเรภัตตังในการก่อนแห่งภัตปัจฉาภัตตังในการภายหลังแห่งภัตอริยสาวกาอันว่าอริยสาวกทั้งหลายคันธะมาลาธิหัตถาผู้มีวัตถุมีของหอมและระเบียบเป็นต้นในมือปุคลังยังบุคคลคาหาเปตวาให้ถือเอาแล้ววัตถุงซึ่งวัตถุเพวัฏฐะเพสัชชะปานกาทิงมีผ้าและเพสัชและน้ำปานะเป็นต้นคัดฉันติย่อมไปธรรมัสสวนัตถายะเพื่อประโยชน์แก่การฟังซึ่งธรรมอัฏฐะครั้งนั้นเอกทิวสังในวันหนึ่งมหาปาโลอันว่ามหาปาละทิศวาเห็นแล้วอริยสาวเกซึ่งอริยสาวกทั้งหลายคันธะมาลาธิหัตเถผู้มีวัตถุมีของหอมและระเบียบเป็นต้นในมือคัดฉันเตผู้ไปอยู่วิหารังสู่วิหารปุจฉิตวาถามแล้วอิติว่าอายังมหาชโนอันว่ามหาชนนี้คัจฉติจะไปกุหิงฐาเนในที่กุหิธาเนในที่กุหิงไหนอิติดังนี้สุตตวาฟังแล้วอิติว่าอายังมหาชโนอันว่ามหาชนนี้คัจฉติจะไปธรรมัสสวนายะเพื่อการฟังซึ่งธรรมอิติดังนี้จินเตตวาคิดแล้วอิติว่าอหังปินะอหังอปินะอหังปิแม้อันว่าเราคมิตสามิจักไปอันนี้จักไมหันอากาศนะจอจานไมหันอากาศกอไก่ส่วนคัจฉตินั้นจอจานสระคนละวิพัฒน์กันนะเป็นคมิตสามินั้นเป็นสะสามิหมวดพวิสันติบอกอนาคตการอิติดังนี้คันตวาไปแล้ววันทิตวาถวายบังคมแล้วสัทธารังซึ่งพระศาสดานิสีธินั่งแล้วปริสะปริยันเตในที่สุดรอบแห่งบริษัทลองดูภาษาบาลีล้วนๆนะครั้งนั้นในวันหนึ่งอันว่ามหาปาละเห็นแล้วซึ่งอริยสาวกทั้งหลายผู้มีวัตถุมีของหอมและระเบียบเป็นต้นในมือผู้ไปอยู่สู่วิหาร
ถามแล้วว่าอันว่ามหาชนนี้จะไปในที่ไหนดังนี้ฟังแล้วว่าอันว่ามหาชนนี้จะไปเพื่อการฟังซึ่งธรรมดังนี้คิดแล้วว่าแม้อันว่าเราจักไปดังนี้ไปแล้วถวายบังคมแล้วซึ่งพระศาสดานั่งแล้วณที่สุดแห่งบริษัทหรือในที่สุดแห่งบริษัทอีกรอบหนึ่งครั้งนั้นในวันหนึ่งอันว่ามหาปาละเห็นแล้วซึ่งอริยสาวกทั้งหลายผู้มีวัตถุมีของหอมและระเบียบเป็นต้นในมือผู้ไปอยู่สู่วิหารถามแล้วว่าอันว่ามหาชนนี้จะไปในที่ไหนดังนี้ฟังแล้วว่าอันว่ามหาชนนี้จะไปเพื่อการฟังซึ่งธรรมดังนี้คิดแล้วว่าแม้อันว่าเราจักไปดังนี้ไปแล้วถวายบังคมแล้วซึ่งพระศาสดานั่งแล้วในที่สุดรอบแห่งบริษัทแปลโดยอัดเขาก็แปลอย่างนี้ภายหลังวันหนึ่งมหาปาละเห็นอริยสาวกเห็นเหล่าอริยสาวกมีมือถือของหอมและระเบียบเป็นต้นกำลังเดินไปวิหารกำลังเดินไปยังวิหารจึงถามว่ามหาชนนี้จะพากันไปไหนนะฟังคำตอบว่ามหาชนนี้จะพากันไปฟังธรรมจึงคิดว่าแม้ตัวเราก็จะไปด้วยดังนี้แล้วจึงไปถวายบังคมพระศาสดานั่งท้ายบริษัทนะก็เป็นภาษาพูดเล่าความนะก็สามารถเล่าด้วยภาษาที่เรากำหนดเป็นข้อความเล่านะเวลาแปลโดยอัดก็แปลเก็บความหมายที่เป็นเรื่องเล่านะแต่พยายามเก็บให้ได้ทุกคำก็ไม่ตัดตอนจนเกินไปไม่ตัดคำศัพท์จนเกินไปนะก็แปลโดยอัดก็เอาไว้ที่หลังก็แปลโดยพยัญชนะให้ได้ก่อนส่วนแปลโดยอัดนั้นเป็นการเล่าความตามความเข้าใจของเราการเล่าตามความเข้าใจนั้นพยายามเก็บศัพท์ให้ได้ทุกศัพท์แล้วก็มาร้อยเรียงเล่าให้เป็นคำพูดที่คนที่ไม่เรียนบาลีก็ฟังได้นะก็เรียกว่าแปลโดยอัดใครที่ไม่ได้เรียนบาลีพอเราเอาไปเล่าเนี่ยเขาฟังเข้าใจแต่ถ้าไปเล่าแบบแปลโดยพยัญชนะเนี่ยเขาไม่เข้าใจผู้ที่ไม่ได้เรียนบาลีนั้นไปพูดโดยพยัญชนะแบบนี้เนี่ยเขาฟังไม่เข้าใจฟังยากนี่ก็ขึ้นข้อความก็ข้อความเดิมนั่นแหละแต่ว่าเอามาย้ำๆอันนี้ก็ลบไปก่อนจะก็พุทธานามะชื่ออันว่าพระพุทธเจ้าทั้งหลายเทเสนตาเมื่อทรงแสดงธรรมังซึ่งธรรมโอโลกิตวาทรงตรวจดูแล้วอุปนิสยังซึ่งอุปนิสัยค
ุนานังแห่งคุณทั้งหลายสรณะศีลปัพพชาทีนังมีสรณะและศีลและบรรพชาเป็นต้นเทเสนติย่อมทรงแสดงธรรมังซึ่งธรรมอัจฉาสยวเสนะด้วยสามารถแห่งอัธยาศัยตัดสมาเพราะเหตุนั้นตังทิวสังในวันนั้นสัทธาอันว่าพระศาสดาโอโลเกตวาทรงตรวจดูแล้วอุปนิสยังซึ่งอุปนิสัยตัสสะมหาปาลัสสะของมหาปาละนั้นเทเสนโตเมื่อทรงแสดงธรรมังซึ่งธรรมกเทสิตรัสแล้วอนุปุพพีกถังซึ่งวาจาเป็นเครื่องกล่าวโดยลำดับอนุปุพพีกถังซึ่งวาจาเป็นเครื่องกล่าวโดยลำดับอนุปุพพีกถังซึ่งวาจาเป็นเครื่องกล่าวโดยลำดับนะกล่าวโดยลำดับก็คือตรัสไปเป็นลำดับเป็นลำดับนะจากเรื่องพื้นๆไปถึงเรื่องที่ละเอียดขึ้นไปอีกเรียกว่าอนุปพิปกถาอนุปพิกถา5ข้อนี่ทานเนี่ยเป็นเรื่องพื้นมองเห็นง่ายๆนะการเอาวัตถุสิ่งของไปให้นะให้ด้วยวัตถุทานด้วยธรรมทานเนี่ยเป็นเรื่องพื้นที่เรารู้ได้ง่ายๆนะแล้วก็ขยับขึ้นมาเป็นเรื่องของการรักษาศีลก็ยกระดับขึ้นมาก็พูดถึงสวรรค์คือผลของทานและการรักษาศีลก็จะได้ไปสวรรค์แล้วก็กล่าวโทษของกามก็คือแม้จะเป็นสวรรค์ก็ยังติดอยู่ในรูปเสียงกลิ่นรสสัมผัสอยู่ยังอยู่ในกามคุณอยู่เมื่อกล่าวโทษของกามก็ตรัสอานิสงส์ของเนกขัมมะคืออานิสงส์ของการออกบวชจะบวช ด้วยกายใจหรือบวชเฉพาะใจก็ได้บวชใจโดยที่ไม่ได้บวชกายก็คือการสมาทานอุโบสถศีลรักษาศีล8สำหรับคฤหัสถ์หรือจะบวชกายด้วยโดยการปลงผมนุ่งขาวก็ได้นะแต่ไม่สะดวกก็สมาทานเฉพาะศีล8ก็อยู่บ้านตามปกติก็ได้นะอันนี้อานิสงส์ของเนกขัมมะการออกบวชออกนั้นถ้าบวชกายนั้นออกจากเครื่องแบบของคฤหัสถ์เลยนะก็ถ้ามาบวชพระก็ครองจีวรนะนี่ออกจากพฤติกรรมแบบโลกนะนี่คือการออกบวชอันนี้บวชกายนอกจากบวชกายแล้วก็บวชใจไปด้วยในขณะเดียวกันก็คือถือศีลของพระ227ข้อนะการออกบวชทางกายและออกบวชทางใจด้วยการถือศีลแบบนี้นะคือออกจากกามนั่นเองออกจากกามการออกบวชคือการออกจากกามนะแต่ตายังเห็นรูปอยู่หูยังได้ยินเสียงจมูกยังได้กลิ่นลิ้นยังได้รสกายยังได้สัมผัสร้อนหนาวจิตยังมีความนึกคิดในเรื่องของกามคุณอยู่แต่การออกบวชนั้นเป็นวิธีการเพื่อขัดเกลา
ขัดเกลาได้มากได้น้อยอยู่กับความอยู่กับบุญบารมีหรือความเพียรของแต่ละท่านนะอาศัยรูปแบบนะอาศัยผ้าขาวอาศัยผ้าเหลืองเป็นรูปแบบเพื่อเข้าสู่การปฏิบัติแล้วค่อยๆขัดเกลากามนี้ออกไปนะทำได้มากได้น้อยอยู่กับบุญบารมีและความเพียรของแต่ละคนนะเมื่อถึงที่สุดแล้วจะออกจากกามได้ทั้งหมดเลยนะคือได้บรรลุพระอรหันต์นะนะอานิสงส์ของเนกขัมมะนะถึงที่สุดคือการได้บรรลุพระอรหันต์เลยนะนะแต่ถ้ายังไม่ถึงก็ขัดเกลานะเคยติดใจในรูปก็เบาบางลงนะเคยติดใจในเสียงในกลิ่นในรสในสัมผัสนะก็จะเบาบางลงนะนี่คืออนุปุพพิกถาต่อไปก็เป็นการถามคนถามก็คือคนแต่งหนังสือนี่แหละถามไม่ใช่ใครที่ไหนนะที่ตั้งเป็นคำถามและก็เป็นคำตอบนั้นก็ท่านผู้แต่งหนังสือนี่แหละเรียกว่าสำนวนหรือลีลาในการแต่งนอกจากจะเล่าเรื่องแล้วก็มีการตั้งคำถามเพิ่มขึ้นมาด้วยนะถามเองตอบเองนะเพื่อให้คนได้มองเห็นภาพนั่นเองนะข้อความจากตรงนี้นะก็นะต้นฉบับก็นะมีแต่ไสยทิฏฐังนะไสยทิฏฐังเป็นนิบาตแปลว่าอย่างไรนี้นะนะในต้นฉบับมีแต่ไสยทิฏฐังแปลว่าอย่างไรนี้อย่างไรนี้ภาษาพูดแปลว่ามีอะไรบ้างนะเหมือนเราสวดบทอิติปิโสบทสังฆคุณนะนะสุปฏิปันโนภควโตสาวกสังโฆอุชุปฏิปันโนภควโตสาวกสังโฆยายะปฏิปันโนภควโตสาวกสังโฆสามีจิปฏิปันโนภควโตสาวกสังโฆนะแล้วก็ยะทิทังจัตตาริปุริสยุปุริสะยุคานิอัฏฐปุริสะปุคคลาเอสะภควโตสาวกสังโฆนะพวกยะทิทังพวกไสยทิทังเนี่ยนะแปลว่ามีอะไรบ้างนะหรือได้แก่อะไรบ้างนะในภาษาพูดได้แก่อะไรบ้างหรือว่ามีอะไรบ้างแต่โดยพยัญชนะแปลว่าอย่างไรอย่างไรนี้นะนั้นประโยคเต็มๆก็เติมเข้ามาสัทธาธรรมังเทเสนโตและก็ไสยทิฏฐังนี่ก็อนุปุพพีกถังกเทสิอิติปุจฉาแปลว่าปุจฉาอันว่าอันถามปุจฉาอันว่าอันถามอิติว่าจะเป็นเลขไหนสัทธาอันว่าพระศาสดาสัทธาอันว่าพระศาสดาเทเสนโตเมื่อทรงแสดงเทเสนโตเมื่อทรงแสดงเมื่อทรงแสดงธรรมังซึ่งธรรมธรรมังซึ่งธรรมกเทสิตรัสแล้วกเทสิตรัสแล้วกเทสิตรัสแล้วอนุปุพีกถังนะเอาให้คล่องเลยนะคำว่าอนุปุพีกถังเนี่ยเวลาแปลนะซึ่งวาจาเป็นเครื่องกล่าวโดยลำดับ
อนุปปิกถังซึ่งวาจาเป็นเครื่องกล่าวโดยลำดับอนุปปิกถังซึ่งวาจาเป็นเครื่องกล่าวโดยลำดับสัยยถีทังอย่างไรนี้สัยยถีทังอย่างไรนี้สัยยถีทังอย่างไรนี้อิติดังนี้อิติดังนี้อิติดังนี้ภาษาพูดเวลาเราพระพุทธเจ้าพระศาสดาเมื่อจะแสดงธรรมเนี่ยพระองค์ตรัสอนุปปิกถาเนี่ยยังไงบ้างมีอะไรบ้างนั่นเองพระศาสดาเมื่อจะแสดงธรรมทรงตรัสอนุปปิกถาเนี่ยยังไงบ้างก็คือมีอะไรบ้างนั่นเองสัยยะที่ทางนั้นมีอะไรบ้างเวลาตอบก็ตอบเป็นข้อเป็นข้อไปนะอันนี้เนาะย้ำๆปุจฉาอันว่าอันถามอิติว่าสัทธาอันว่าพระศาสดาเทเสนโตเมื่อทรงแสดงธรรมังซึ่งธรรมกะเทสิตรัสแล้วอนุปปภิกถังซึ่งวาจาเป็นเครื่องกล่าวโดยลำดับสัยยถีทังอย่างไรนี้อิติดังนี้สัตปุจฉาอันว่าอันธามอิติว่าสัทธาอันว่าพระศาสดาเทเสนโตเมื่อทรงแสดงธรรมังซึ่งธรรมกเทสิตรัสแล้วอนุปปภิกถังซึ่งวาจาเป็นเครื่องกล่าวโดยลำดับสัยยถีทังอย่างไรนี้อิติดังนี้เวลาไปเล่าให้คนอื่นฟังก็ถามว่าพระศาสดาเมื่อจะแสดงธรรมเนี่ยทรงตรัสอนุปปิกถามีอะไรบ้างต่อไปตอบว่าวิสัชนังนี่ก็เติมเรียนแบบเรียนแบบคำถามก็เติมสัทธาโยกสัทธาธรรมังเทเสนโตเข้ามาซึ่งในข้อความเดิมก็มีแต่ธรรมทานกถังศีลกถังสักขกถังกามานังตรงนี้ทำวงเล็บไว้สักหน่อยนะเพราะว่าเป็นกลุ่มนักเนคขัมเมอานิสังสังจะได้กำหนดเป็นข้อเป็นข้อไปนะกลุ่มนี้เป็นอันเดียวกันกลุ่มนี้เป็นอันเดียวกันสัทธาธรรมังเทเสนโตธรรมกถังศีลกถังสักขกถังกามานังอาทินวังโอการังสังกิเลสังเนคขัมเมอนิสังสังปกาเสสิอิติวิสัชนังวิสัชนังอันว่าอันแก้วิสัชนังอันว่าอันแก้อิติว่าคำว่าวิสัชนังอันว่าอันแก้อิติว่าสัทธาอันว่าพระศาสดาสัทธาอันว่าพระศาสดาเทเสนโตเมื่อทรงแสดงเทเสนโตเมื่อทรงแสดงธรรมังซึ่งธรรมธรรมังซึ่งธรรมปกาเสสิทรงประกาศแล้วปกาเสสิทรงประกาศแล้วปกาเสสิทรงประกาศแล้วประกาศทีละข้อทีละข้อนะตามลำดับนะ
ทานกถังซึ่งแปลโดยพยัญชนะท่านจะออกสำเนียงว่าซึ่งวาจาเป็นเครื่องกล่าวซึ่งทานนะซึ่งกระถางนั้นแปลว่าวาจาเป็นเครื่องกล่าวถ้าทับศัพท์ก็ซึ่งทานกถาศีลกถังซึ่งศีลกถาสักขกถังซึ่งสักขกถาอันนี้ก็ให้แปลโดยพยัญชนะออกสำเนียงซึ่งวาจาเป็นเครื่องกล่าวซึ่งทานอันนี้ข้อที่หนึ่งแล้วก็ใส่เดี๋ยวต่อมาจะใส่เลขกำกับไว้นะให้กำหนดง่ายแต่ไม่มีในคำแปลหรอกจะใส่ให้กำหนดง่ายอันนี้ข้อหนึ่งข้อสองซึ่งวาจาเป็นเครื่องกล่าวซึ่งศีลศีลกถังซึ่งวาจาเป็นเครื่องกล่าวซึ่งศีลต่อไปข้อ3สักขกถังซึ่งวาจาเป็นเครื่องกล่าวซึ่งสวรรค์นะวาจาเป็นเครื่องกล่าวคือพูดถึงนั่นเองพูดถึงทานพูดถึงศีลพูดถึงสวรรค์ต่อไปข้อ4อาทีนวังแปลว่าซึ่งโทษอาทีนวังซึ่งโทษอาทินวังซึ่งโทษโอการังซึ่งความต่ำทรามนะโอการังซึ่งความต่ำทรามโอการังซึ่งความต่ำทรามโอการะนั้นแปลว่าความต่ำทรามก็คือการกระทำที่ต่ำนั่นเองในโอแปลว่าลงโอเป็นโอในอุปสรรคนี่แปลว่าลงการะมาจากการะธาตุลงณปัจจัยในนามกิจเดี๋ยวจะได้ดูคำศัพท์อีกทีนะแปลว่าการกระทำที่ต่ำนั่นเองนะพูดถึงเรื่องของกามคุณต่ำในที่นี้ในแนวปฏิบัตินะการกระทำที่ต่ำทรามนั้นหมายถึงพูดในเชิงแนวปฏิบัตินะนะแต่ถ้าในแนวของการในแนวของทางโลกกระทำนั้นก็เป็นเรื่องปกติก็ไม่ได้ต่ำอะไรนะแต่ในแนวปฏิบัตินั้นถือว่าเป็นเรื่องต่ำนะการที่ตาของเราไปเห็นรูปแล้วชอบนั้นแล้วจิตมันปรุงแต่งเป็นอารมณ์โลภโกรธหลงขึ้นมานะในทางธรรมนั้นถือว่าเป็นอารมณ์ฝ่ายต่ำนะฝ่ายอกุศลนั่นเองนะตาเห็นรูปแล้วเกิดเป็นความโลภโกรธหลงขึ้นมานะนั่นคืออารมณ์ที่เป็นอกุศลอารมณ์ฝ่ายต่ำนะพูดถึงความต่ำทรามแบบนี้นะแต่ถ้าในทางโลกิยะในทางโลกธรรมดาแล้วการที่เราเห็นดอกไม้แล้วจิตมันชอบเนี่ยก็เป็นเรื่องปกติไม่ได้ต่ำสามอะไรนะหรือเราเห็นผู้หญิงสวยผู้ชายหล่อแล้วเราประทับใจชอบใจนั้นก็ไม่ได้ต่ำสามแต่อย่างไรแต่ในทางธรรมในทางปรมัตถธรรมนั้นเป็นอารมณ์ฝ่ายต่ำฝ่ายอกุศลทำให้เกิดความโลภความโกรธความหลงขึ้นหมายถึงอย่างนี้นะสังกิเลสังซึ่งความเศร้าหมองสังกิเลสังซึ่งความเศร้าหมองสังกิเลสังซึ่งความเศร้าหมองนะสังกิเลสนะสังกิเลสังซึ่งความเศร้าหมองนะ
จิตที่ถูกปรุงแต่งเหมือนกับการเทสีลงในน้ำใสจะเทสีดำมันก็มีสีจะเทสีแดงมันก็มีสีนะทำให้จิตคุณมัวนั่นเองนะความเศร้าหมองนะแล้วก็กามานังแห่งกามทั้งหลายกามานังแห่งกามทั้งหลายกามานังแห่งกามทั้งหลายอันนี้คือข้อที่สี่อาทินวังซึ่งโทษโอการังซึ่งความต่ำทรามสังกิเลสังซึ่งความเศร้าหมองซึ่งความเศร้าหมองกามานังแห่งกามทั้งหลายฉะนั้นรูปเสียงกลิ่นรสสัมผัสหรือเรื่องของกามคุณนั้นเป็นเหตุให้จิตเศร้าหมองนะเราอาจจะบอกว่าเอ๊ะไอช่วงที่ไม่เศร้าหมองมันก็มีนะนะเช่นเราเห็นดอกไม้หรือว่าเรารักใครสักคนเนี่ยเราประทับใจสักใครสักคนเนี่ยมันก็ไม่ได้เศร้าหมองนะแต่มันจะเป็นเหตุให้เศร้าหมองได้เมื่อมันกลับตรงกันข้ามนะมันเจือด้วยความทุกข์อยู่นะสิ่งที่เราชอบนั้นมันยังเจือด้วยความทุกข์อยู่นะถ้ามันไม่ได้ดั่งใจฉะนั้นมันยังไม่ใช่ความสุขที่แท้จริงสำหรับเรื่องของกามนะต่อไปข้อ5เนกขัมเมอานิสงสังอานิสงสังซึ่งอานิสงส์อานิสงสังซึ่งอานิสงส์เนกขัมเมในการในเนกขัมมะก็ได้นะทับศัพท์ในการออกบวชเนกขัมเมในการออกบวชเนกขัมเมในการออกบวชนะอิติดังนี้วิสัชนังอันว่าอันแก่อิติว่าสัทธาอันว่าพระศาสดาเทเสนโตเมื่อทรงแสดงธรรมังซึ่งธรรมประกาเสสิทรงประกาศแล้วทานกถังซึ่งวาจาเป็นเครื่องกล่าวซึ่งทานศีลกทังซึ่งวาจาเป็นเครื่องกล่าวซึ่งศีลสักขะกทังซึ่งวาจาเป็นเครื่องกล่าวซึ่งสวรรค์อาทินวังซึ่งโทษโอการังซึ่งความต่ำทรามสังกิเลสังซึ่งความเศร้าหมองกามานังแห่งกามทั้งหลายอานิสังสังซึ่งอานิสงส์เนกขัมเมในเนกในการออกบวชอิติดังนี้อันว่าอันแก้ว่าอันว่าพระศาสดาเมื่อทรงแสดงซึ่งธรรมทรงประกาศแล้วซึ่งว่าจะเป็นเครื่องกล่าวซึ่งทานซึ่งว่าจะเป็นเครื่องกล่าวซึ่งศีลซึ่งว่าจะเป็นเครื่องกล่าวซึ่งสวรรค์ซึ่งโทษซึ่งความต่ำทรามซึ่งความเศร้าหมองแห่งกามทั้งหลายซึ่งอานิสงส์ในการออกบวชดังนี้คำศัพท์เนาะคำศัพท์ที่จะต้องกำหนดหน่อยสัทธาพระศาสดาธรรมะธรรมะเทเสนโตแสดงอันนี้ทานก็ทานเนาะศีลก็ศีลศีละศีลสักขะนี่แปลว่าสวรรค์เนาะสักขะแปลว่าสวรรค์กามะนี่ก็กามศัพท์ที่
ใหม่หน่อยก็คืออาทีนวะอันนี้แปลว่าโทษส่วนโอการะแปลว่าความต่ำสามแล้วก็ความต่ำสามหรือการกระทำการกระทำที่ต่ำอันนี้พูดในลักษณะการปฏิบัตินะแนวของการปฏิบัตินะแต่ถ้าเป็นชีวิตสามัญทั่วไปก็ไม่ได้ต่ำสามอะไรนะแล้วก็สังกิเลสะสังกิเลสะแปลว่าความเศร้าหมองความเศร้าหมองพร้อมนะมีสังอยู่ข้างหน้าด้วยความเศร้าหมองพร้อมในคำแปลก็เศร้าหมองพร้อมด้วยแล้วกันกิเลสะแปลว่ากิเลสหรือแปลว่าความเศร้าหมองสังข้างหน้าเนี่ยเป็นสังอุปสรรคที่แปลว่าพร้อมแปลงนิกิเหตุเป็นงองูก็คือคำศัพท์มาอย่างนี้สังบวกกิเลสะอย่างนี้แปลงนิกิเหตุเป็นพยัญชนะที่สุดของวรรคกไก่วรรคที่สุดตัวที่สุดของวรรคกไก่คืององูนะจึงได้รูปเป็นงองูอย่างนี้แปลว่าความเศร้าหมองพร้อมศัพท์ว่าในคัมมะในคัมมะก็คืออันนี้เราเห็นบ่อยนะเพราะเวลาเรามาถือศีล8มาไปบวชในคัมมะในคัมมะเนาะแปลว่าการออกบวชนะในคัมมะนะแปลว่าการออกบวชส่วนอานิสงสะนั้นเป็นอานิสงส์อันนี้ใช้ในภาษาไทยศัพท์เดิมก็อานิสงสะอย่างนี้ที่เป็นอานิสงสังเนี่ยแปลมันแจกทุติยวิภัตติแล้วนะเดิมๆเนี่ยเป็นอานิสงสะนะแจกทุติยาก็เลยเป็นอานิสงสังอานิสงสะแอทำไมนิกเหตบนสอเสือนี่ยังคงเป็นนิกเหตอยู่ทำไมเขียนกลมๆทำไมไม่เอามาเป็นงองูเพราะภาษาไทยนะนี่ภาษาไทยเนี่ยเขียนเป็นงองูอานิสงส์เนี่ยนะแต่ภาษาบาลีเขียนเป็นอานิสงสะทำไมตัวบาลีจึงไม่เอามาเป็นแบบนี้ทำไมไม่เขียนอย่างนี้เพราะว่าในกิเหตุนั้นเวลาแปลงลงมาน่ะจะแปลงในพยัญชนะวรรคสอเสือนี่ไม่ใช่พยัญชนะวรรคนะสอเสือไม่ใช่พยัญชนะวรรคนะสอเสือเป็นพยัญชนะอวรรคพยัญชนะอวรรคก็คืออย่างนี้ถ้าใครอย่างคนยะระละวะสะหะละอังนี่คือพยัญชนะอวรรคยะระละวะสะหะละอังสอเสืออยู่ข้างหลังนิกเหตนิกเหตนั้นเป็นพยัญชนะที่สุดของอวรรคฉะนั้นตัวกลมๆคือตัวนิกเหตเนี่ย
ขาเป็นที่สุดของอวักอยู่แล้วจึงไม่ต้องมาแปลงมาเป็นตัวเองเขาเป็นของเขาอย่างนี้อยู่แล้วฉะนั้นนะสอเสือเป็นกลุ่มของอวักที่สุดของอวักก็คือนิกเห็นนี่แหละฉะนั้นเขาก็เป็นนิกเห็นอยู่ตามเดิมไม่ต้องแปลงนะถ้าบอกว่าแปลงนิกเห็นเป็นฉะนั้นพยัญชนะที่สุดของวักของวักนี้ของอวักนะถึงจะแปลงมันก็ลงมาเป็นนิกเห็นเหมือนเดิมนะนะฉะนั้นการเขียนนิกเห็นเดียวๆนั้นก็ไม่เขียนฉะนั้นก็อยู่ตามเดิมนะนะฉะนั้นจึงคงรูปสอเสือและก็นิกเห็นกลมๆอย่างนี้อยู่เพราะว่าตัวที่อยู่ข้างหลังนั้นเป็นอวักนะแต่ถ้าเป็นพยัญชนะวักนั้นเขาจะลงมาเป็นที่สุดของวักนั้นๆแต่ถ้าตัวหลังเป็นอวักเขายังคงเป็นนิกเห็นตามเดิมนี่คือนะตัวนี้ก็ยังเป็นเหมือนกับฉายาของพระเป็นภิกขุอันว่าภิกษุวิริยะวังโสฉายาวิริยะวังโสนะผู้เป็นวงแห่งความภาคเพียรนะนะผู้มีความเพียรพยายามเป็นวงเป็นวงก็เหมือนวงตระกูลนั่นแหละนะตัววงตัววังสะตรงนี้นะถ้าภาษาไทยก็เขียนเป็นวิริยะวงนะเขียนด้วยสอสลาสะกดด้วยสอสลาเนี่ยวงแบบนี้จะแปลงนี่ก็เห็นมาเป็นงองูแบบนี้ในภาษาไทยแต่ภาษาบาลีนั้นนะเมื่อสอเสืออยู่ข้างหลังตัวนี้ก็เห็นจะคงเดิมไว้นะไม่ต้องแปลงนะเป็นวิริยะวังสะวงแห่งความเพียรนะเมื่อขยายภิกขุซึ่งเป็นปุงลิงก็เลยเป็นวิริยะวังโสนั้นฉายาพระที่ลงท้ายด้วยวังโสวังโสวังโสนั้นเวลาเขียนรูปบาลีนะให้เขียนเป็นนิกเห็นกลมๆนะถ้าเขียนเป็นวิริยะวังโสแบบนี้ไม่ถูกนะวิริยะวังโสเนี่ยเขียนอย่างนี้ไม่ถูกนะนิกเห็นไม่สามารถลงมาเป็นงองูแล้วนำหน้าสอเสืออย่างนี้ได้เป็นวิธีการเขียนนั้นอานิสังสะนะจึงเป็นอานิสังแจกทุติยาเลยเป็นอานิสังสังนะแบบนี้เนาะแปลซ้ำอีกรอบหนึ่งนะซ้ำอีกรอบหนึ่งอุจฉาอันว่าอันธามอิติว่าสัทธาอันว่าพระศาสดาเทเสนโตเมื่อทรงแสดงธรรมังซึ่งธรรมกเทสิตรัสแล้วอนุปปิกทังซึ่งวาจาเป็นเครื่องกล่าวซึ่งธรรมไสยทิทังอย่างไรนี้อิติดังนี้วิสัชนังอันว่าอันแก้อิติว่าสัทธาอันว่าพระศาสดาเทเสนโตเมื่อทรงแสดงธรรมังซึ่งธรรมประกาศเสสิทรงประกาศแล้วทานกทังซึ่งวาจาเป็นเครื่องกล่าวซึ่งทานศีลกทังซึ่งวาจาเป็นเครื่องกล่าวซึ่งศีลสักขะกทังซึ่งวาจาเป็นเครื่องกล่าวซึ่งสวรรค์อาทินวังซึ่งโทษโอการังซึ่งความต่ำทรามสังกิเลสังซึ่งความเศร้าหมองพร้อมกามานังแห่งกามทั้งหลายอานิสังสังซึ่งอานิสง
เนกขัมเมในการออกบวชอิติดังนี้ปุจฉะอันว่าอันถามว่าอันว่าพระศาสดาเมื่อทรงแสดงซึ่งธรรมตรัสแล้วซึ่งว่าจะเป็นเครื่องกล่าวโดยลำดับอย่างไรนี้ดังนี้อันว่าอันแก้ว่าอันว่าพระศาสดาเมื่อทรงแสดงซึ่งธรรมทรงประกาศแล้วซึ่งว่าจะเป็นเครื่องกล่าวซึ่งทานซึ่งว่าจะเป็นเครื่องกล่าวซึ่งศีลซึ่งว่าจะเป็นเครื่องกล่าวซึ่งสวรรค์ซึ่งโทษซึ่งความต่ำทรามซึ่งความเศร้าหมองพร้อมแห่งกามทั้งหลายซึ่งอานิสงส์ในการออกบวชดังนี้จะเห็นได้ว่าทรงเน้นเหลือเกินเรื่องของกามเนี่ยนอกจากจะพูดถึงโทษแล้วนะยังเน้นว่าเป็นการกระทำที่ต่ำหมายถึงเป็นอกุศลกรรมฝ่ายต่ำนั่นเองแล้วก็เน้นไปอีกว่าเมื่อเป็นอกุศลธรรมฝ่ายต่ำจะทำให้จิตเศร้าหมองนะกามนั้นจะทำให้จิตเศร้าหมองนะเน้น3เรื่องตรงนี้เลยในเรื่องของกามนะเสร็จแล้วจึงแสดงอานิสงส์ในการออกบวชออกบวชหมายถึงออกจากกามนะตัวนี้แหละตัวอานิสงส์ในการออกจากกามนี่แหละจึงทำให้มหาปาละอยากจะบวชในส่วนของทานศีลสวรรค์นี้นะในฐานะที่เขาเป็นพ่อค้าเขาสามารถให้ทานได้เป็นคนธรรมดาก็รักษาศีลได้นะให้ทานรักษาศีลก็มีความสุขในโลกปัจจุบันตายไปก็เข้าถึงสวรรค์ได้นะเป็นสิ่งที่เขาทำได้นะเขามีครอบครัวก็ยังยุ่งในเรื่องของรูปเสียงกลิ่นรสอยู่นะและตัวสุดท้ายที่ได้ฟังธรรมะข้อสุดท้ายตรงนี้คืออานิสงส์ในการออกจากกามทำให้มหาปาละซาบซึ้งในธรรมเทศนานะพระองค์ตรัสให้เห็นความจริงของโลกิยะหรือโลกของการครองเรือนนะแบบนี้ก็ทำได้แบบนี้ก็ทำได้นะผลของสวรรค์ในภพชาติปัจจุบันก็คือมีความสุขได้นะในชีวิตแบบโลกแบบนี้นะก็มีทั้งสุขทั้งทุกข์ปะปนกันไปนะแล้วทรงแสดงอานิสงส์ในการออกจากกามนะซึ่งในเนื้อหาไม่ได้บอกว่าต้องทำยังไงบ้างนะบอกแค่หัวข้อเรื่องนะทานนั้นว่าเป็นยังไงบ้างก็ไม่ได้แสดงแต่หัวข้อนะอันนี้ก็แสดงแต่หัวข้อในแต่ละข้อส่วนรายละเอียดนั้นไม่ได้พูดถึงนะนะพอฟังธรรมเทศนาจบมหาปาละก็คิดนะนำไปคิดตรีตรองนะว่าจะเอายังไงดีนะหลังจากฟังธรรมแล้วลองมาดูข้อความถัดไปก่อนดูไว้เป็นเบื้องต้นก่อนนี่ตรงนี้คือต้นฉบับนะลองฟังต้นฉบับต้นฉบับตรงนี้เนาะตัดสมาเพราะเหตุนั้นมหาปาโลตัดสมาเพราะเหตุนั้นตังทิวสังในวันนั้นสัทธาอันว่าพระศาสดา
ตัดสมาเพราะเหตุนั้นตังทิวสังในวันนั้นตังทิวสังนี่เขียนติดกันเลยเนาะเขียนติดกันในวันนั้นสัทธานว่าพระศาสดาโอโลเกตวาทรงตรวจดูแล้วอุปนิสยังซึ่งอุปนิสัยตัดสะปาลัสมหาปาลัสสะของมหาปาละนั้นเทเสนโตเมื่อทรงแสดงธรรมังซึ่งธรรมกเทสิตรัสแล้วอนุปภิกถังซึ่งวาจาเป็นเครื่องกล่าวโดยลำดับในข้อความตรงนี้มีแต่ไสยทีถังแต่เวลาแปลเยอะเหลือเกินนะถ้ายังกำหนดไม่เป็นก็เลยงงไปหมดนะแต่ถ้ากำหนดเป็นพอเดาทางออกแล้วก็จะแปลง่ายขึ้นตรงนี้ก็ขึ้นมานะปุจฉาอันว่าอันถามอิติว่าสัทธานว่าพระศาสดากกเทสิตรัสแล้วอนุปภิกถังไปเอามาจากไหนมาแปลเอามาจากตัวข้างบนนี้เอามาเรียนแบบนะเอามาเรียนแบบนะสัทธานว่าพระศาสดากเทสิตรัสแล้วอนุปภิกถังซึ่งวาจาเป็นเครื่องกล่าวโดยลำดับไสยทีถังอย่างไรนี้อิติดังนี้แค่ตัวเดียวนี่แปลนะเป็นเนื้อหานะเป็นบรรทัดเลยนะก็นะกำหนดเรียนแบบจากตัวข้างบนนี่แหละเนาะต่อไปวิสัชนังอันว่าอันแก้อิติว่าสัทธาอันว่าพระศาสดาสัทธาขึ้นมาจากปกาเสสินี่แหละเป็นกริยาคุณภาสัทธานว่าพระศาสดาปกาเสสินะเมื่อก่อนที่จะประกาศนะสัทธานว่าพระศาสดาปกาเทเสนโตเมื่อทรงแสดงธรรมังซึ่งธรรมนะไปเอามาจากไหนก็เรียนแบบจากตัวนี้นำข้อความข้างบนนี้มาแปลร่วมด้วยนะนำข้อความข้างบนนี้มาแปลร่วมด้วยนะจึงแปลว่าสัทธานว่าพระศาสดาเทเสนโตเมื่อทรงแสดงธรรมังซึ่งธรรมปกาเสสิทรงประกาศแล้วทานกถังซึ่งวาจาเป็นเครื่องกล่าวซึ่งทานศีลกถังซึ่งวาจาเป็นเครื่องกล่าวซึ่งศีลสักขกถังซึ่งวาจาเป็นเครื่องกล่าวซึ่งสวรรค์อาทินวังซึ่งโทษโอการังซึ่งความต่ำทรามสังกิเลสังซึ่งความเศร้าหมองพร้อมกามานังแห่งกามทั้งหลายอานิสังสังซึ่งอานิสงส์เนกขัมเมในการออกบวชอิติดังนี้นะก็ทำความคุ้นเคยจากที่มีตัวโยกเยอะๆนะดูให้คุ้นตาแล้วก็จากนั้นเวลาฝึกแปลก็ให้มาแปลจากต้นฉบับนะพอเห็นไสยทีทางต้องน้อมนึกสิ่งที่ดูมานะอาจจะน้อมนึกยากหน่อยเพราะว่ามันหลายคำเหลือเกินนะโดยการเทียบเคียงจากตัวข้างบนนี้เอามาเป็นตัวช่วยนะแล้วยกลงมาแปลร่วมกับข้างล่างตรงนี้นะพอแปลประโยควิสัชนังข้างในนี้ก็ยกตัวบนเนี่ยมาช่วยนะแล้วก็กำหนดแปลนะก็ฝึกอย่างนี้ฝึกแปลแบบยกศัพท์ดูคำต่อคำต้องมาฝึกจากต้นฉบับอย่างนี้ด้วยดูสองบรรทัดเนี่ยเราก็ลองแปลให้ได้สักรอบหนึ่งโดยที่ทำได้เหมือนโดยที่ไม่ต้องมีภาษาไทยส่วนวันหลังก็ลืมไม่เป็นไรก็ฝึกอย่างนี้เรื่อยไปนะวันนี้ก็สมควรเก็บเวลาเนาะก็ยุติการแปลไว้แต่เพียงเท่านี้ช่วงนี้ก็ให้เป็นคำถามท้ายชั่วโมงเจริญพรได้จ้ะเชิญครับเพื่อนๆครับถ้าไม่มีคำถามผมก็อยากจะเรียนธรรมอาจารย์ถึงคำว่าอนัต
ทีวันังอาทีอาทีอาทีนวังเนี่ยอาทีนวังมันพยายามจะแยกคำออกมามันแยกออกมาหาตัวแยกไม่ได้อาทีนศัพท์ศัพท์เจริญพรศัพท์บางศัพท์นั้นกำหนดแยกเป็นให้เห็นเป็นรูปธาตุรูปอะไรค่อนข้างลำบากแล้วก็เวลาท่านแสดงที่มาของศัพท์นั้นต้องอาศัยพจนานุกรมซึ่งพจนานุกรมบางทีก็ไม่ได้แสดงที่มาก็แสดงว่าศัพท์นี้แปลว่าอย่างนี้เลยบางทีในพจนานุกรมอาจารย์หมอได้ดูในพจนานุกรมของปอหลงสมบุญหรือยังเจริญพรตรงเดี๋ยวลองดูบางทีเปิดจากไฟล์ก็ค่อนข้างลำบากแล้วจะมาลองดูอาทินวะเนาะคำศัพท์บางคำก็รู้สึกเขาไม่แยกกับของปอลุสมบูรณ์อาจารย์พรโทษอันยังทุกข์ให้เป็นไปโดยยิ่งมันแปลยาวมากอาจารย์พรโทษอันยังทุกข์อาทินวะอาทีนวะใช่ครับนี่เดี๋ยวจะมาลองค้นจากพจนานุกรมอีกศัพท์หนึ่งเนาะในคัมภีร์อภิธานอภิธานคือพจนานุกรมคำศัพท์พระไตรปิฎกนะก็มีคำศัพท์อย่างนี้นะเกี่ยวกับศัพท์ที่พูดถึงโทษหรืออันตรายมีอยู่สองศัพท์คือโทสะแล้วก็อาทีนวะอาทินวะในที่มาของศัพท์อาทินวะนั้นเป็นอาอุปสรรคตัวข้างหน้าแล้วก็มีทีนะนั้นเป็นศัพท์อาอุปสรรคทีนะศัพท์อยู่ข้างหน้าแล้วก็ลงวาเนี่ยเป็นปัจจัยซึ่งในรูปแบบของไวยากรณ์ที่เราดูมานั้นไม่มีวาปัจจัยในนามกิจนะนะขออภัยไม่ใช่วาปัจจัยเป็นวาธาตุเป็นวาธาตุมีอาอุปสรรคแล้วก็มีทีนศัพท์แล้วก็มีวาธาตุวาธาตุนั้นแปลว่าไปแล้วลงอปัจจัยในนามกิจนะก็คือศัพท์นี้นะก็อาอุปสรรคแล้วก็ทีนะศัพท์แล้วก็บวกวาธาตุอันนี้วาธาตุตรงนี้วาธาตุแล้วก็บวกอปัจจัยในนามกิจนะแยกรบรวมก็เลยเป็นอาทินวะแปลว่าโทษแปลว่าอันตรายส่วนข้อความนี้เป็นภาษาบาลีเป็นรูปวิเคราะห์นะรูปวิเคราะห์อาภุโสทีนังทุกขังทีนะนั้นแปลว่าทุกข์นะทีนะนั้นท่านพูดถึงทุกข์นะจากทีนะคนไม่ค่อยรู้จักคำว่าทีนะที่แปลว่าทุกข์ท่านก็เลยไขอธิบายมาว่าทีนังทีนะศัพท์นั้นคือทุกข์ค่ะส่วนวายติแปลว่าไปนะแปลว่าไปสู่ความทุกข์นะเวลาสำเร็จรูปก็เลยแปลเป็นอทินวะความทุกข์ที่เป็นไปโดยยิ่งนะอาภุสะแปลว่ายิ่งนะทีนังทุกขังตรงนี้คือความทุกข์ความทุกข์ที่เป็นไปอย่างยิ่งนะเรียกว่าอาทินวะนะทีนังทุกขังอันว่าความทุกข์วายติย่อมไปปวัตติคือว่าย่อมเป็นไปอาภุโสโดยยิ่งอิติเพราะเหตุนั้น
นะอาทินวจึงชื่อว่าอาทินวะแปลว่าความทุกข์ที่เป็นไปโดยยิ่งนะการที่มีทุกข์มากนั้นเพราะอะไรนะก็แล้วแต่เอาคำนี้ไปใช้ในบริบทฉะนั้นอาทินวะไปพูดถึงกามแสดงว่าโทษที่เกิดจากกามถ้าเอาอาทินวะไปพูดถึงการทำงานก็พูดถึงการงานที่มีโทษนะเอาไปพูดถึงเรื่องของเรื่องอาหารก็พูดถึงอาหารที่มีโทษนะก็เอาไปเป็นศัพท์กลางๆแปลว่าโทษนะก็เอาไปใช้อันนี้เป็นรูปศัพท์ในพจนานุกรมเนาะก็แสดงที่มาของศัพท์อันคัมภีร์นี้เป็นคัมภีร์อภิธานคือศัพท์พจนานุกรมพระไตรปิฎกนะอันนี้จะมาจัดส่งไฟขึ้นไปในกลุ่มเนาะเพื่อจะได้ค้นหาศัพท์ได้นะอาจารย์ฟอนอาจารย์ฟอนสาธุตรงนี้ครับขอบคุณครับมันพยายามหาแล้วไม่เจอว่าจะมันแยกออกมายังไงอาจารย์ฟอนขอบคุณมากครับเชิญคำถามต่อไปได้ใช่ไหมครับครับเพื่อนๆครับมีคำถามไหมครับถ้าไม่อยากให้อาจารย์แสดงคำคือเนกขัมมะมันมาจากนี้นี่บอกกมุธาตนี่ครับกมุธาตครับอันนี้เป็นอาจารย์ครับก็เดี๋ยวแสดงไหนเนกขัมมะในอภิธานเมื่อกี้นี่ก็แสดงรูปศัพท์ในคำว่าเนกขัมมะนั้นท่านให้ความหมายไว้5อย่างเนกขัมมะนั้นเนกขัมมะศัพท์ปรากฏในอัตถ์5อย่างคือแสดงความหมายไว้5อย่างปฐมฌานะ1ปฐมฌานนะปฐมฌานนั้นจะออกจากกามได้ฌานจะข่มกามไว้นะปฐมฌานปัพพัชฌาคือการบวชนะฉะนั้นนะปัพพัชฌาคือการบรรพชา3วิมุตติพระอรหันตผลและพระนิพพานนี่เนกขัมมะพูดถึงอรหัตผลและนิพพาน4เนกขัมมะพูดถึงวิปัสสนาแล้วก็5นิสเสสกุศลนะกุศลทุกอย่างนะสิ่งใดที่เป็นกุศลทุกอย่างเรียกว่าเนกขัมมะอันนี้คือความหมายของเนกขัมมะความหมายโดยเนื้อหานะเห็นเนกขัมมะบางทีก็แปลว่าปฐมฌานบางทีก็แปลว่าการบวชนะบางทีก็แปลว่าวิมุตติที่หมายถึงพระอรหัตตผลและพระนิพพานบางทีก็แปลว่าวิปัสสนานะบางทีก็พูดถึงกุศลทุกอย่างในบริบทของเรื่องธรรมบทที่เราแปลนั้นท่านแปลว่าเนกขัมเมอนิสังสังซึ่งอานิสงส์ในการออกบวชในบริบทที่แปลตรงนั้นอานิสงส์ในการออกบวชนะเมื่อมหาปาละออกบวชแล้วได้ชื่อว่าพระจักขุบาลเพราะตาท่านบอดอานิสงส์ของการทำความเพียรจนตาบอดไม่ยอมหลับยอมนอนเมื่อท่านตาบอดในวันที่ท่านตาบอดนั้นท่านได้วิมุตติได้บรรลุพระอรหันต์นะเป็นพระอรหันต์รูปหนึ่งองค์หนึ่งนะฉะนั้นก็หมายถึงตัววิมุตตินี้ได้อันนี้คือเนื้อหาของคำว่าเนกขัมมะส่วนรูปศัพท์นั้นรูปศัพท์ก็นิบวกกมุธาตุกมุแปลว่าก้าวออกไป
ตัวนี้แปลงไปเป็นกามะเป็นขมะอย่างนี้อย่างนี้ตรงนี้น่าจะลงปัจจัยตัวนี้น่าจะลงณในนามกิจนะอันนี้ยังไม่แน่ใจเท่าไหร่เป็นนามกิจในคำนะในหนังสือเล่มเขียวใหญ่ไม่ทราบว่ามีหรือเปล่าเนาะต้องดูอีกทีหนึ่งนั่นครับผมเปิดดูมันเป็นนัยยะนัยยะครับนัยยะถ้าเป็นนัยยะนัยยะของภาวะตัดทิศหรือเปล่าใช่ไหมครับคือลงนัยยะแล้วก็ไม่ได้บอกเป็นนัยยะเป็นนัยยะปัจจัยนัยยะถ้าลงหลังธาตุนี่ก็เป็นนามกิจเนาะก่อนในนัยยะปัจจัยเพราะว่าต้องทำเป็นปุพพรูปเป็นปุพพรูปใช่ไหมครับครับใช่ครับก็เพลิดอิเป็นเอเนาะอิเป็นเอคมะที่แปลงมาจากกมุธาตุนั่นก็เป็นอย่างนี้ลบสระที่สุดธาตุเลยนะซ้อนกอไก่แล้วก็นัยยะที่ยังเหลืออยู่เหลือยอยักษ์นั้นทำยะเป็นปุพพรูปก็เลยได้เป็นเนกขัมมะเนกขัมมะอย่างนี้นะเป็นเนกขัมมะตามนี้เจริญพรเนกขัมมะแปลว่าการก้าวออกไปนะตามรูปสัตว์นะกมุแปลงเป็นขัมมะแปลงเป็นขมุอย่างนี้แล้วลบสระที่สุดธาตุก็เลยเป็นขมะนะพฤติของนิเป็นสระเอก็เป็นเนซ้อนกอไก่หน้าคอไข่ก็เลยเป็นเนกขมะยะที่ยังเหลืออยู่ทำเป็นปุพพรูปทำเหมือนมอม้าตัวหน้าก็เลยเป็นเนกขมะแปลว่าการออกไปท่านพรการออกไปนะการออกไปเมื่อนำมาใช้ในความหมายเหล่านี้คือการออกบทนั่นเองครับสาธุสาธุนะครับขอบคุณท่านอาจารย์ครับเป็นสูงดูแล้วมันการแปลงรู้สึกมันแปลงไหลสเต็ปอะไรสเต็ปเฉพาะโดยเฉพาะกมุธาตุแปลงเป็นขมะตรงนี้นะในหนังสือเล่มเขียวจะมีจังกมะอยู่ครับจังกมะที่แปลว่าจงกรมนาอยู่ในเล่มสีเขียวในนามกิจตรงนี้ก็ทำนองเดียวกันแบบนี้กันเลยก่อแต่ว่ามีการทำทวีภาวะในเรื่องของจังกรรมะตรงนี้กันเลยก่อนลองสืบคนเทียบเคียงดูครับอันนี้น่าสนใจพูดแต่มาดูแล้วนัยยะนี่มันเป็นรูปของกรรมใช่ไหมกรรมออกมาแล้วเป็นรูปของยังขะกันนัยยะทำไมมันไม่แปลออกเป็นรูปแบบนั้นรูปแบบถ้า ก็ให้ข้อสังเกตอย่างนี้กรณีที่ไม่ลงแบบนั้นเขาตัดเรื่องนามกิจออกไปนะตัดเรื่องนามกิจออกไปปกติการพฤตในเรื่องของอัคยาตกิจนั้นเวลาลงปัจจัยที่มีอนุพันธ์เนี่ยจะพฤตต้นธาตุตรงนี้ไม่ได้พฤตต้นธาตุเมื่อนัยยะณอนุพันธ์ไม่ได้พฤตต้นธาตุไปพฤตต้นศัพท์การพฤตต้นศัพท์นั้นเป็นเรื่องของตัดทิศนะเป็นไปได้ว่าเนกเนก
เนกมะเนี่ยเป็นศัพท์ที่ทำมาเป็นนามกิจก่อนแล้วลงนัยยะปัจจัยตามหลังอีกซึ่งเป็นนัยยะในภาวะตัดทิศนะจารย์พรจึงไม่ได้แปลออกสำเนียงเป็นกรรมรูปกรรมรูปครับแปลว่าฐานะอันบุคคลพึงออกไปอะไรอย่างนี้ไม่ได้แปลแบบนั้นแปลว่าการออกไปความเป็นแห่งการออกไปเลยนะเจริญพรอันนี้ก็เมื่อเทียบเคียงตัวนัยยะตรงนี้ว่าเป็นไม่ได้มีสาธนะปกติถ้าเป็นนามกิจจะแปลออกสำเนียงสาธนะนะที่จริงแปลเป็นภาวะรูปก็ได้นะนะนัยยะปัจจัยขะนัยยะนั้นปกติจะแปลเป็นกรรมรูปอันบุคคลพึงออกไปอย่างนี้แต่แปลเป็นภาวะรูปแปลว่าการออกไปก็ได้จริงพอนะแปลเป็นภาวะรูปภาวะสาธนะก็ได้นะแต่ติดตรงที่ไม่ได้พฤตต้นธาตุมาพฤตที่ต้นศัพท์คือสระอีของนอนหนูนะอันนี้ค่อยสืบคนอีกทีหนึ่งนะเจริญพรครับขอบคุณครับครับสาธุครับขอบคุณพระอาจารย์ครับเชิญจ้าเชิญจ้าตรงที่อาจารย์ให้แปลมาจากต้นฉบับเมื่อสักครู่ตอนแรกนะเจ้าค่ะให้คำว่าโอการะโอการังแล้วมาเป็นโอการะตรงนี้โอการะแจกทุติยวิภัตติเลยจ้ะก็โอเป็นโออุปสรรคโออุปสรรคแล้วบวกการะธาตุแล้วแปลว่าณนามกิจนามกิจโอเคก็ลบณอนุพันธ์การสร้างศัพท์เนาะลบณพฤตต้นธาตุนะก็เป็นโอแล้วก็กระธาตุก็ทำเป็นสระอาเป็นโอการะเอาไปแจกทุติยวิภัตนะสับดิบน่าจะเป็นปุงลิงแจกเหมือนปุริโสปุริสาปุริสังปุริเสฉะนั้นแจกทุติยาก็เลยเป็นโอการังซึ่งการกระทำอันต่ำหมายถึงความต่ำความต่ำสามนะของกามพูดถึงแนวปฏิบัตินะการก็คือฝ่ายอกุศลนั่นเองโอการะนะการสอนการกระทำอันกราบนมัสการขอบพระคุณเจ้าค่ะจ้าสาธุสาธุได้เวลาแล้วครับก็ขอกราบขอบคุณท่านอาจารย์มาบุญเลิศเตชะบันโดที่ก็เป็นสูงขอนิมนต์ไปท่านไปปฏิบัติภารกิจทั้งสองครับโมทนาสาธุทุกท่านจ้าสาธุสาธุ